เดี๋ยวขอยกเวทีนะคะให้กับผู้นำทางด้านศาสนาของเราทั้งสองท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธพุทโธ ได้รับเวทีมารู้สึกว่าเป็นพระเอกยังไงก็ไม่รู้โยมบอกยกเวทีนี้ให้นะก็ขอเจริญพรเจริญในธรรมเจริญในความสุขเจริญในความรักจงบังเจ้าเพราะว่าอาตมาไปเจอธรรมะคำสอนของหลวงปู่ชาวัดสุพัทโธหลวงปู่ชาสุพัทโธวัดหนองป่าพงท่านเขียนไว้อาตมาไปอ่านเจอเมื่อ10ปีก่อนสิ่งที่ท่านเขียนท่านเขียนไว้ว่าบุคคลใดอยากจะเจอพระพุทธเจ้าให้หาคำว่าไม่แน่ให้เจอเจอคำว่าไม่แน่เมื่อไหร่เจอพุทธเจ้าเมื่อนั้นโยมตั้งใจฟังแต่มันไม่แน่ยังไงเมื่อประมาณเกือบเดือนละ 3-4 อาทิตย์ก่อนได้รับโทรศัพท์จากคณะทีมงานที่นี่นิมนต์ว่าจะมีการจัดเหมือนครั้งที่แล้วแต่เปลี่ยนสถานที่ไปเป็นจังหวัดตราดโยมน่าจะทราบอยู่นะไปเป็นจังหวัดตราดอาตมาก็ยินดีโยมถ้าไม่ติดกิจที่นิมนต์ที่อื่นก็ยินดีก็รับทันทีเลยก็เตรียมตัวที่จะไปจังหวัดตราดในวันนี้ปรากฏว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ติดต่อมาบอกว่าเปลี่ยนไปมาเป็นชลบุรีนั่นแหละโยมมันไม่แน่มันไม่แน่โยมเมื่อเราเข้าใจว่ามันไม่แน่ตำหนิติเตียนกล่าวโทษโจทย์กันก็ไม่ได้ได้แต่มีความปรารถนาดีขอให้มาจัดที่ชลบุรีอย่างมีความสุขนะแล้วอาตมาก็มาตรงนี้ปั๊บโยมพอมาถึงเมื่อเที่ยงเนี่ยได้ไปนั่งฉันเพลงที่บริษัทที่ออฟฟิศเนี่ยคุณโยมก็ปรารถนาดีไปเลี้ยงเพลงที่ออฟฟิศพอไปถึงปุ๊บอาตมาก็ถามว่าแล้วคุณโยมบาทหลวงกับคุณโยมโต๊ะอิหม่ามเนี่ยคนเดิมไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยท่านบาทหลวงนี่คนเดิมดีใจพอครั้งที่แล้วก็เจอกันก็คุยกันเนี่ยแต่บอกว่าท่านโต๊ะอิหม่ามเนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งใช่ไหมโยมก็ดีใจอีกนะจะได้รับความรู้ใหม่จากอิสนาจากสถานอิสลามจากคนใหม่ดีใจเตรียมใจมาเลยโยมตั้งใจมาฟังปรากฏว่ามาถึงท่านน่าจะติดธุระตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องขึ้นมาพูดคุยกันสองท่านมันก็แวบขึ้นมาอีกว่ามันไม่แน่คิดว่าจะเป็นคนเก่าก็กลายเป็นคนใหม่คิดว่าจะได้เจอก็ไม่เจอนะมันไม่แน่อันโยมนะก็เลยมีความรู้สึกว่านี่แหละพุทธคือรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานเบิกบานจากความยึดมั่นเบิกบานผ่องใสบางคนอยากจะมาเจอพอไม่เจอทุกข์มั้ยโยมทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงเจอปั๊บว่าแล้วมันไม่แน่สบายมั้ยโยมสบายขึ้นนะก็ขอบคุณโยมทั้งหลายที่ทำให้อาตมามาเจอคำว่าไม่แน่จะได้มาพบพุทธะอีกครั้งหนึ่งขอบใจมากนะเอาละโยมอาตมามานั่งตรงนี้อยากจะบอกคุณโยมทุกคนว่าชอบหัวข้อความรักในศาสนา
ในต่างศาสนาชอบหัวข้อนี้มากอาตมาได้ไปเทศโยมเพิ่งกลับมาถึงวัดที่สระที่สัตหีบเมื่อตีสามครึ่งนี่เองเพราะสองคืนจากก่อนหน้านี้ไปเทศที่มหาวิทยาลัยสารคามนะไปเทศนักเรียนนักศึกษา4ชั้นปีนะเกี่ยวกับเรื่องความรักกับธรรมะโยมแล้วก่อนหน้านี้ที่บางละมุงเขาเรียกบางละมุงเคเบิลก็ไปอัดรายการนะทีวีออกบางละมุงเขาก็ถามว่าความรักที่เป็นคู่สร้างคู่สมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นครั้งที่สามที่ฉันจะได้มาเทศเรื่องความรักมันน่าจะไม่ค่อยปกตินะโยมเพราะพระน่าจะไม่มีความรักแต่กลับกลายเป็นว่าชอบนิมนต์พระไปพูดเรื่องความรักโยมแต่ไม่เป็นไรอาตมามีความรักที่ชัดเจนในใจของอาตมาอยู่เมื่อกี้อาตมานั่งคิดว่าโยมอาตมาอยากจะทำตัวของอาตมาให้ได้อย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระเยซูอาตมาไม่ได้คิดจะทำนะแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะอาตมาพิจารณาแล้วเห็นแล้วว่าแม้แต่พระเยซูเนี่ยโยมนะศาสดาของท่านบาทหลวงโยมสององค์เนี่ยโยมถ้าดูแล้วเนี่ยในการกระทำของท่านไม่เคยทำเพื่อตัวเองโยมอย่างพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีประโยคหนึ่งที่อาตมาชอบแล้วนึกขึ้นมาในวันนี้ว่าโอ้ถ้าเมื่อไหร่หนอเราทำได้อย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าคงมีความสุขอย่างยิ่งโยมรู้จักพระเทวทัตไหมพระเทวทัตเนี่ยยุยงส่งให้แตกกันพระเทวทัตกลิ้งหินให้หินเนี่ยหล่นลงมากระแทกแล้วเศษหินเนี่ยไปทำให้พุทธเจ้าห่อเลือดจริงๆต้องตายนะถ้าคนทั่วไปแต่เนื่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้ามีบุญญาธิการใหญ่ไม่มีใครทำให้ถึงชีวิตได้มีคนไปถามว่ารู้สึกอย่างไรกับเทวทัตที่เลวอย่างนั้นชั่วอย่างนั้นแล้วทำร้ายพุทธเจ้าโยมรู้ไหมพุทธเจ้าตอบว่าไงพระพุทธเจ้าตอบว่าเรารักเทวทัตเหมือนกับที่เรารักพระราหุลเรารักลูกของเราอย่างไรเราก็รักเทวทัตอย่างนั้นโยมนี่คือความรักที่ฉันมีความรู้สึกว่าเมื่อไรเนาะฉันจะได้รักคนทุกคนในโลกอย่างพระพุทธเจ้ารักโยมฉันรู้คำตอบแล้วโยมฉันจะสามารถรักทุกคนได้ฉันต้องทำลายราคะก่อนฉันต้องทำลายตัณหาหรือความอยากก่อนแต่ก่อนอื่นโยมนะต้องมาฟังเรื่องหนึ่งจริงๆเรื่องนี้หลายคนในที่นี้คงฟังแล้วฉันก็จะพูดอีกก็อยากมาอีกทำไมอ่ะอยากมาอีกก็ต้องฝ่าฝังซ้ำเพราะอะไรโยมรู้ไหมเพราะตั้งหัวข้อซ้ำเมื่อกี้โยมเชื่อไหมฉันมานั่งปั๊บถามคุณโยมบาทหลวงทันทีคุณโยมพูดเรื่องเดิมหรือเปล่าคุณโยมบาทหลวงบอกเรื่องเดิมเพราะเขาตั้งหัวข้อเดิมฉันรู้สึกดีใจโยมรู้สึกได้เพื่อนยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าฉันก็เตรียมเรื่องเดิมมานะเพราะฉะนั้นก็ดีนะโยมเพราะหลายคนในที่นี้อาจจะยังไม่ได้ฟังหรือครั้งที่แล้วฟังแล้วอาจจะลืมใช่ไหมโยมแต่ลืมนี่ไม่เป็นไรนะโยมเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารมันไม่เที่ยงแต่อยากจะบอกว่าใครลืมแสดงว่าแก่โยมจำไว้นะใครนิมนต์ฉันมาเนี่ยฉันเป็นคนตรงนะคำว่าผู้อาวุโสคุณสูงอายุเนี่ยฉันไม่พูดนะฉันใช้คำเดียวคือแก่แล้วไม่ใช่แก่ด้วยนะไม่ใช่แก่ธรรมดานั่นนะใกล้ตายแล้วโยมจำไว้ความจริงต้องแสดงออกให้ได้ปัจจุบันที่เรามีความทุกข์เพราะเราไม่พูดความจริงกันเราโกหกหลอกลวงตัวเองกันฉันยังไม่แก่แก่จะตายอยู่แล้วงั้นเมื่อใดก็ตามยอมรับความจริงได้ชีวิตจะมีความสุขขึ้นเยอะเอาละโยมเรื่องเดิมที่ว่าก็คือจริงๆแล้วโยมวันนี้ที่อาตมามานั่งอยู่ตรงนี้อาตมาไม่ได้มาในฐานะพระแต่อาตมามาในฐานะจิตวิญญาณดวงหนึ่งซึ่งมีความรักอาตมามาในฐานะจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่เคยถูกรักและมีความรักห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าโยมจำได้อาตมาเคยบอกไว้ว่าตั้งแต่เด็ก
ป.1 ถึง ป.6 6ปีเต็มอาตมาได้เรียนรู้รับทราบเรื่องราวของพระเยซูมาตลอด6ปีมีความสุขโยมนะเพราะอาตมาเรียนในชั้นปฐมที่เขาเป็นศาสนาคริสต์อาตมาอยู่อย่างมีความสุขโยมนะมีการเล่นดนตรีบางวันก็จะพาเข้าไปในโบสถ์มีการเล่นดนตรีแล้วดนตรีทุกบทดนตรีโยมมันพูดถึงความรักมันพูดถึงความเกื้อกูลเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงมีความสุขอย่างที่บอกไปก็คือแต่จำเสียดายบัญญัติสิบประการเนี่ยจำไม่ได้เลยแต่คำสอนของคริสต์ฉันจำได้ไม่ลืมอยู่อย่างนึงคือถ้าถูกตบแก้มขวาต้องยื่นแก้มซ้ายให้เขาตบอันนี้ฉันชอบมากโยมมันแสดงถึงความไม่โกรธมันแสดงถึงความให้อภัยนึกออกไหมโยมเนี่ยคือเขาโกรธเราเขามาตบเราเนี่ยเรายื่นให้อีกเนี่ยคือเขาจะได้มีความสุขนะเขาให้มันเต็มที่ของเขาไปเลยนะแสดงว่านะพระเยซูผู้บัญญัติเรื่องนี้มาเนี่ยกำลังใจของท่านสูงมากแล้วมาพูดถึงความรักที่ฉันอยากจะทำให้ได้โยมเห็นพระเยซูถูกตรึงกางเขนไหมโยมท่านตรึงเพื่อใครอะโยมท่านไม่ได้ตรึงเพื่อให้ท่านเก่งท่านดีท่านเลิศท่านประเสริฐกว่าคนอื่นแต่ท่านตรึงเพื่อให้ชำระบาปหรือล้างบาปหรือช่วยให้คนอื่นพ้นโยมกำลังใจแบบเนี้ยขอให้โยมมีสักเสี้ยวหนึ่งก็ยังดีเราจงทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นไม่ได้ทำเพื่อให้เราเป็นเราได้เรามีอะไรเดี๋ยวนี้อาตมาไปสอนที่ไหนก็ตามอาตมาบอกว่าเวลาโยมใส่บาตรหลายคนใส่บาตรอยากให้โทษทีนะฉันเป็นคนตรงนะโยมพูดอาจจะมึงกูนะรักเคารพหลวงพ่อคูณเป็นพิเศษนะโยมนะใส่บาตรเพื่ออะไรให้เราได้รวยให้เราได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้โยมไม่เคยใส่บาตรจากใจโยมเลยถ้าโยมใส่บาตรจากใจโยมเนี่ยพระจะปลอมไม่ปลอมพระจะดีไม่ดีช่างหัวท่านแต่นี่โยมใส่บาตรเสร็จโยมยังหวังฉันต้องได้บุญเยอะๆนั่นพระปลอมฉันไม่ได้บุญใช่ไหมโยมหลายคนคิดแบบนี้โยมงั้นถ้าเราใส่บาตรจากใจใส่บาตรจากความรักใส่บาตรจากความปรารถนาดีโยมเรามีความสุขไหมเนี่ยเราจะมีความสุขมากเราใส่ไปปั๊บพระฉันไม่ฉันพระปลอมไม่ปลอมเรื่องของใครเรื่องของพระแต่เราได้สละเราได้ละเราได้ความดีแล้วโยมเวลาโยมนั่งสมาธิเคยนั่งสมาธิไหมวันนี้ฉันดีใจเมื่อกี้ได้ยินพิธีกรบอกว่าคืนนี้เราจะมีการรวมพลังที่จะนั่งสมาธินั่งทำไมฉันฟังแล้วฉันชื่นใจนั่งเพื่อลดภัยพิบัติของโลกนั่งเพื่อคนในโลกพูดแล้วขนลุกโยมเรานั่งเพื่อคนอื่นเรานั่งเพื่อคนอื่นเราไม่ได้นั่งเพื่อให้เราเป็นอะไรเราได้อะไรเรามีอะไรเรานั่งเอาพลังใจของเราเนี่ยแผ่เมตตาปรารถนาให้จิตวิญญาณทั้งโลกทั้งจักรวาลเป็นสุขโยมแล้วฉันไม่รู้หรอกนะว่าจะลดภัยพิบัติของโลกได้หรือไม่ได้แต่ฉันรู้ว่าลดภัยพิบัติในใจของโยมได้เนี่ยนี่สำคัญที่สุดโยมเมื่อเราเป็นผู้ไม่มีภัยเมื่อเราเป็นผู้ไม่มีโทษกับผู้อื่นโลกนี้จะสงบวันนี้เสียดายโยมเสียดายที่ท่านโต๊ะอิหม่ามหรือฝ่ายอิสลามไม่มาถ้ามาฉันจะพูดเหมือนเดิมว่าครั้งที่แล้วท่านบอกว่าอิสลามหมายถ้าภาษาน่าจะแปลว่าสันติสุขสงบสุขใช่ไหมโยมจำได้นะสุขสงบสันติโยมเนี่ยภาษาของชื่อศาสนาก็มีความสำคัญแล้วส่วนคนที่ทำได้ทำไม่ได้เรื่องของคนพระก็เหมือนกันโยมดีไม่ดีเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องของศาสนาวันนี้ฉันอยากจะมาฝากอยากจะมาย้ำเหมือนเดิมว่าทุกศาสนาดีทั้งหมดเลิศประเสริฐทั้งหมดถ้าเราทำให้ถึงจริงจำคำนี้ไว้นะโยมถ้าเราปฏิบัติให้ถึงใจในศาสนาเนี่ยพุทธะเลิศประเสริฐรู้ตื่นเบิกบานอิสลามเนี่ยก็สุขสงบสันติโยมเข้าให้ถึงหัวใจของท่านเนี่ยส่วนคริสเดี๋ยวท่านคงจะได้มาอธิบายมาขยายของท่านวันนี้ไม่กล้าเนี่ยพูดถึงอิสลามพูดได้เพราะไม่อยู่ไม่ใช่นินทานะชื่นชมชื่นชมแต่โยมจำไว้หลายคนในที่นี้เวลาพูดถึงคนอื่นนะพูดเสร็จนี่เธอฉันไม่ได้นินทาหรอกนะอยากจะให้รู้ว่านินทาการพูดถึงคนอื่นในจิตใจที่ไม่ดีนินทาแต่วันนี้ฉันไม่ได้นินทาเพราะอะไรชื่นชม
ข้าใจไหมโยมถ้าท่านมาฉันจะชื่นชมให้ท่านฟังเหมือนครั้งที่แล้วฉันรู้สึกฉันได้เสียงตกมือครั้งแรกจากครั้งที่แล้วตอนไหนฉันจำได้อยู่ตอนที่ฉันบอกว่าไม่รู้ครั้งแรกหรือหลายครั้งนะแต่ฉันบอกว่าอะไรนะคุณโยมบาทหลวงน่าจะจำได้ที่ฉันบอกว่าพระในเมืองชนนะโยมพระครูเยอะไหมโยมว่าถ้าจะคุณมีไหมพระที่เทศเก่งๆกว่าฉันนี่มีไหมใครๆก็เยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฉันได้มานั่งอยู่นายโยมจริงๆแล้วถ้าพุทธเจ้าก็ตัดเรื่องเหตุเรื่องผลแต่ถ้าสำหรับฉันมีความรู้สึกว่าพระเยซูหรือว่าพระเจ้าเลือกฉันมาครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกปลื้มใจว่าพระเจ้าเลือกอาตมามานั่งอยู่ตรงนี้อีกโยมก็ภูมิใจจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเอาละโยมคราวนี้เข้ามาในหัวข้อความรักโยมความรักถ้าแปลจริงๆแล้วเนี่ยโยมจะเลิกรักไปเลยเพราะความรักจริงๆเนี่ยโยมมาจากคำว่าราคะราคะเนี่ยมันไม่ดีนะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะโยมนะเรื่องมีอยู่ว่านะพระเดชพระคุณพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านแปลภาษาบาลีไว้ประโยคหนึ่งฉันชอบมากท่านบอกว่าจริงๆแล้วความรักเนี่ยมาจากราคาราคามาจากราคะราคาแปลว่าอะไรโยมตั้งราคาใช่ไหมสูงต่ำมากน้อยใช่ไหมโยมแต่จริงๆแล้วโยมของทุกอย่างเนี่ยอย่างน้ำกวดเนี่ยโยมว่าราคาเท่าไหร่อาจจะตั้งบริษัทบางบริษัทอาจจะตั้ง20 100บางบริษัทอาจจะตั้งแค่5บาทก็ได้ใช่ไหมโยมดูจากอะไรความชื่นชมชื่นชอบถ้าโยมชื่นชมชื่นชอบมันมากราคาจะสูงถูกไหมโยมราคาสูงเพราะมีราคะไงราคะคือความยินดีนะแต่จริงๆน้ำขวดนี้มันเคยบอกไหมว่ามันราคาเท่าไหร่น้ำขวดนี้มันเคยบอกไหมว่ามันสุขมันทุกข์มันอยากให้โยมชอบหรือไม่ชอบมันเคยบอกไหมเราคิดกันไปเองทั้งหมดโยมผู้หญิงสวยสักคนผู้ชายหล่อสักคนเนี่ยสวยจริงไหมหล่อจริงไหมไม่จริงถ้าสวยจริงโยมผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยจริงคนทั้งโลกต้องบอกว่าสวยใช่ไหมแต่ถามว่าไอ้คนสวยคนเนี้ยคนทั้งโลกบอกว่าสวยไหมล่ะไม่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโลกใบนี้ถ้าเราเข้าถึงธรรมะแท้นะโยมเราจะไม่มีความยินดีหรือโกรธหรือเกลียดอะไรเลยมันสักแต่ว่าเป็นของมันอยู่อย่างนี้เองเราไปปรุงแต่งเองเท่านั้นเองเรื่องเนี่ยโยมที่ฉันชอบเรื่องมีอยู่ว่าในครั้งหนึ่งพระซึ่งยังไม่สามารถละกิเลสได้ไปเจอหญิงโสเพณีแต่โยมอย่าดูถูกโสเพณีนะโสเพณีในสมัยพุทธกาลเป็นผู้หญิงงามเมืองเป็นผู้หญิงที่ลดบาปของคนอื่นได้เยอะในสมัยก่อนผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงแล้วมีความต้องการทางเพศไม่ตรงกันผู้ชายสามารถไปโสเพณีได้เข้าใจไหมโยมนะแล้วโยมเกิดมีความต้องการทางเพศยังไม่มีคู่อยากไปโสเพณีไม่ข่มขืนใช่ไหมโยมถูกไหมโยมกรรมไม่มีถ้าในสมัยก่อนดีนะแล้วในสมัยก่อนใครจะมาเป็นโสเภณีต้องเป็นคนสวยมากเขาเรียกว่าหญิงงามเมืองเป็นหน้าที่หนึ่งมาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกษัตริย์บ้านอื่นลูกกษัตริย์บ้านอื่นมาให้มาโสเภณีมาปรนิบัติแล้วปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งโสเภณีคนนี้เป็นโสเภณีบรรลุธรรมโสเภณีบรรลุธรรมได้ด้วยเพราะปฏิบัติถึงใจจริงๆเธอสักแต่ว่าทำอาชีพไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเข้าใจไหมโยมทุกคนในเมืองรู้พ่อแม่เธอรู้เธอสืบตระกูลมาโยมเชื่อไหมการแต่งงานเกิดเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้ใครล่วงละเมิดบุคคลอันเป็นที่รักของผู้อื่นให้พ่อแม่รับรู้นะศีลก็ไม่ผิดนะปรากฏว่าวันนั้นหญิงโสเภณีซึ่งเธอมีธรรมะอยู่ในใจเธอป่วยหนักเธอใกล้ตายแต่ขณะใกล้ตายเธอมีความรู้สึกว่าอะไรไม่เลิศประเสริฐเท่ากับบุญเท่ากับธรรมะเธอก็ถอดสังขารแบกสังขารเธอเนี่ยโยมไปใส่บาตรขณะที่ไปใส่บาตรปรากฏว่า
พระรูปหนึ่งเห็นเธอมันปิ๊งโยมมันเกิดจิตปฏิพัทธ์คือยินดีรักใคร่ทันทีโอ้โหเธอสวยงามหญิงโสเภณีคนนี้ชื่อสิริมาพอรับบาตรเสร็จพอกลับมาที่กุฏิร้องครวญครางสิริมาสิริมาสิริมาโยมพระรูปนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับโยมอยากเห็นหน้าเธออยากเจอหน้าเธออยากพูดอยากคุยกับเธอปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนางสิริมาป่วยตายโยมปกติแล้วในอินเดียถ้าไปนะโยมอยากให้โยมไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยฉันไม่ชอบอยู่ที่หนึ่งก็คือแม่น้ำคงคาไม่รู้จะไปทำไมแม่น้ำเนี่ยไหลโยมมีแต่ขี้มีแต่เยี่ยวเนี่ยไม่รู้จะไปทำไมแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไปฉันชอบไปแม่น้ำคงคาทำไมชอบรู้ไหมโยมเพราะฝั่งแม่น้ำคงคาย้อนกลับไปในอดีตหมื่นปีที่ผ่านไปไม่เคยมีวันไหนเลยที่ไฟไม่มอดไฟลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลาเพราะในอินเดียใครตายเผาทันทีใครตายเผาทันทีแล้วส่วนใหญ่เขาจะเผาที่ฝั่งแม่น้ำคงคาจะแนะนำโยมไม่รู้โยมจะชอบหรือเปล่าฝั่งแม่น้ำคงคามีโรงแรมต้องจองนะโยมมีโรงแรมด้วยแต่โรงแรมนี้ส่วนใหญ่ไว้สำหรับคนใกล้ตายโยมจะสนใจหรือเปล่าไม่แน่แต่ฉันขอบายไม่เอานะโยมนะปรากฏว่าโยมพอตายปั๊บเขาเผาเลยแล้วทิ้งเลยทิ้งศพทิ้งกระดูกทิ้งอะไรในแล้วโยมคิดดูกระดูกก็ลอยยิ่งถ้าหญิงพรหมจรรย์เนี่ยเขาจะห่อผ้าแล้วโยนลงน้ำเลยนะถ้าเป็นนักบวชก็ห่อผ้าโยนลงน้ำแล้วขี้ก็ลงในน้ำเยี่ยวก็ลงในน้ำแต่แปลกคนอินเดียกินอาบดูอย่างมีความสุขโยมเมื่อไปจงน้อมมาสู่ใจตัวเองว่าคนเราเนี่ยมีความตายทุกวินาทีคนเรามีความตายทุกวันทุกเดือนทุกปีนะปรากฏว่าโยมแต่นางสิริมานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกไม่ต้องเผาทิ้งร่างเธอไว้จนเน่าจนเปื่อยก่อนพอร่างของนางสิริมาเน่าเปื่อยปั๊บโยมเรียกคนในหมู่บ้านทั้งหมดแล้วพระรูปนี้ด้วยให้ไปดูอะไรโยมดูสัจธรรมความเป็นจริงผู้หญิงที่สวยมากๆโยมนะคืนหนึ่งเนี่ยถ้าอยากไปนอนหลับนอนกับเธอเนี่ยต้องใช้พันหมื่นแสนกหาปณะหรือว่าเป็นหลายร้อยหลายบาทหลายล้านก็ว่าได้ในสมัยปัจจุบันแพงมากปรากฏว่าพอตายได้1วัน2วัน3วัน4วันเป็นไงโยมอืดพองเขียวค้ำดำน้ำเลือดน้ำหนองไหลเละเน่าก็ตั้งกองอยู่ทุกคนในหมู่บ้านมาปั๊บก็มีโฆษกหรือพิธีกรประกาศว่าใครอยากได้เธอคนนี้เอาเงินมาแสนหนึ่งเอาไปเลยมีใครต้องการไหมโยมมีหนุ่มๆคนไหนต้องการไหมเนี่ยไม่มีใครเอาละลดเหลือหมื่นหนึ่งต้องการไหมไม่มีใครต้องการเอาเหลือพันเดียวมาสายหัวกันหมด10บาทไม่เอาอีกให้ฟรีทำไมไม่เอาล่ะโยมปรากฏว่าถามทุกคนแม้แต่พระรูปนี้บอกให้ฟรีท่านเอาไหมไม่เอาเป็นฉันก็ไม่เอาเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเอาพระพุทธเจ้าจึงตัดว่านี่แหละคือสัจธรรมร่างกายนี้มันไม่มีราคาเลยแม้แต่บาทเดียวฟังทันไหมโยมนี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราไปชื่นชมชื่นชอบมากเกินเหตุตั้งราคาไว้มากราคะมันจึงเกิดมากความรักมันจึงเกิดมากนั้นถ้าความรักในศาสนาหรือในสิ่งที่ฉันชอบราคะเป็นสิ่งที่ควรละนะโยมไม่ควรเอาไว้ในใจแต่ตรงกันข้ามถ้าเมื่อใดเธอทั้งหลายละความรักอันเป็นราคะนี้ได้ออกจากใจเธอจะมีความสุขที่สุดโยมนี่ออกเขาอัดเทปเนาะฉันก็กล้าพูดโยมเชื่อไหม5ปี10ปีก่อนฉันน่าจะยังหนุ่มๆอยู่ตอนนี้อาจจะแก่แล้วชีพราหมณ์ที่มาบวชบนวัดสวยๆไม่ได้นะวันไหนชีพราหมณ์สาวๆสวยๆมาฉันจะแข็งแรงเป็นพิเศษขึ้นศาลาประจำขึ้นเทศเต็มที่สาวๆมาโยมปรากฏว่าพอมาปัจจุบันเนี่ยโยมไม่มาดีที่สุดเลยเพราะฉันกลับเห็นว่าความรักที่เขาเห็นว่าเป็นความรักเนี่ยโยมมันนำมาซึ่งความทุกข์
มันนำมาซึ่งความดิ้นรนมันนำมาซึ่งความน่ะวุ่นวายอยากเห็นหน้าอยากได้ยินอยากคุยด้วยใช่ไหมโยมเดี๋ยวนี้โยมเชื่อไหมฉันท่องคาถาคาถาหนึ่งมันสบายจริงๆไม่มีเลยดีที่สุดไม่มีเลยดีที่สุดโยมเหลือไปเห็นการน้ำชาน่ะวันนี้เอิญคุณลงผมขาวๆเนี่ยแกมาปั๊บแกทักฉันเลยว่าดีใจจังเลยท่านคงจะไปอ่านหนังสือมาเพิ่มเยอะอยากจะบอกคุณลุงว่าไม่เลยไม่ได้อ่านเลยเนี่ยไม่ได้อ่านอะไรมาเลยแต่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะวันนี้ขอเพิ่มพิเศษเรื่องหนึ่งโยมเห็นกาเขาเรียกอะไรเนี่ยแก้วเนาะแก้วน้ำชาแก้วน้ำร้อนสวยไหมโยมว่าเนี่ยใครเป็นเจ้าของเนี่ยใครเป็นเจ้าของเจ้าของถ้าเกิดเจ้าของรู้สึกว่าสวยรู้สึกว่ารักรู้สึกว่าชอบถ้ามันหล่นแตกเจ้าของทุกไหมเนี่ยทุกไหมเนี่ยแต่ฉันก็ไม่กล้าโยนหรอกนะโยมปรากฏว่ามีท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งท่านเจ้าคุณองค์เนี้ยรักเบญจรงค์แบบเนี้ยสวยมากเป็นการน้ำชาเป็นชุดที่สวยมากแพงมากด้วยแล้วพระทุกรูปจะรู้เลยว่าการน้ำชานี้ท่านเจ้าคุณชอบปรากฏว่าโยมเชื่อไหมวันนั้นมีพระองค์หนึ่งซุ่มซ่ามอีท่าไหนไม่รู้ชนกาน้ำชาแตกกาน้ำชาหล่นลงมาแตกเปล่งละเอียดเลยเมื่อกาน้ำชาแตกพระทุกรูปก็ตกใจโดนด่าโดนเอียดโดนว่าแน่ๆและแล้วปรากฏว่าพระรูปหนึ่งเอาละผมไปบอกเองนะพอโยมเชื่อไหมพอไปบอกท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณว่าไงรู้ไหมถ้าเป็นพวกโยมเนี่ยด่าไหมเนี่ยว่าไหมเนี่ยตำหนิตีเตียนว่าปรากฏว่าพอไปบอกท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณครับกาน้ำชาที่ท่านเจ้าคุณรักมากเนี่ยมันหล่นแตกซะแล้วครับโยมรู้ไหมท่านเจ้าคุณพูดว่าอะไรท่านเจ้าคุณทำอย่างเงี้ยฮึดีใจจังเลยโล่งแล้วโล่งแล้วต่อจากนี้ไปไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาไม่ต้องไปสนใจมันอีกแล้วโยมฉันฟังเรื่องนี้แล้วฉันประทับใจมากมีรักผูกพันกับสิ่งใดเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นโยมรักลูกเพราะทุกข์เพราะลูกนะโยมรักพ่อรักแม่ซึ่งเป็นความดีมากแต่ก็ยังทุกข์อยู่นะใช่ไหมโยมแล้วจะตัดความรักออกได้ไหมได้แต่ถ้าเป็นลูกตัดความรักออกเหลืออะไรเหลือความกตัญญูเรารู้หน้าที่ของลูกที่ทำกับพ่อแม่ทำให้เต็มที่แต่ต้องเตรียมใจไว้สักวันหนึ่งท่านต้องจากไปเอาโยมว่าตามฉันสักวันเขาต้องทิ้งเราไปสักวันเขาต้องทิ้งเราไปโยมพอใครทิ้งปั๊บโยมท่องต่อเลยนะกูว่าแล้วมันต้องทิ้งกูสักวันโยมทำใจได้โยมเชื่อไหมวันที่พ่อฉันตายฉันไม่มีน้ำตาไหลสักหยดเลยฉันเทศอยู่5วันเทศด้วยรอยยิ้มฉันดีใจที่พ่อฉันหมดทุกข์เพราะฉันเห็นพ่อฉันแก่ตั้งแต่ตอนฉันเด็กแล้วฉันก็นึกในใจตั้งแต่ตอนเด็กว่าสักวันพ่อต้องตายสักวันพ่อต้องตายแต่ตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่โยมพ่อเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต3ปีครึ่งฉันดูแล3ปีครึ่งไปดูแลไปเฝ้าไปบนิบัติน่ะแล้ววันที่พ่อตายฉันท่องต่อทันทีเลยแม่ตายแน่แม่ต้องตายสักวันแม่ฉันต้องตายนี่ฉันพาแม่มาด้วยโยมพาแม่มานั่งฟังเทศอยู่ด้วยโยมแกเพิ่งกลับมาจากมหาสารคามเมื่อ3:30น่ะแต่ฉันเห็นว่าแกเนี่ยนอนไปก็แค่นั้นแหละมาฟังลูกเทศดีกว่าน่ะมาฉันก็พามาโยมน่ะเพราะอะไรโยมรู้ไหมฉันมีความรู้สึกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเอาเงินเอาบ้านเอารถไปให้พ่อไปให้แม่ไม่ช่วยอะไรท่านเลยแต่เอาบุญเอากุศลเอาความดีเอาธรรมะไปให้แม่เนี่ยช่วยท่านได้และโยมเชื่อไหมฉันคุยอะไรกับแม่ฉันทุกวันฉันคุยด้วยความรักฉันรักแม่ฉันมากโยมฉันรักแม่ฉันมากแต่ฉันให้พรแม่ตายเร็วๆทุกวันเลยแม่คืนนี้ขอให้แม่ตายเร็วๆนะแม่นะถ้าแม่ตายคืนนี้ฉันจะดีใจที่สุดเลยนะแต่ถ้าแม่มีชีวิตอยู่ขอให้มีสติมีปัญญามีร่างกายแข็งแรงนะเพื่อจะได้ดูแลธนุบำรุงพระศาสนาสืบต่อไปโยมจงทำใจไว้อย่างนี้เสมอนะเมื่อโยมมีความรักความรักนั้นจะไม่เป็นพิษมากัดโยมต่อเลย
ฟังทันไหมโยมนะความรักของพ่อแม่ให้เหลือหน้าที่ความรักของลูกให้เหลือความกตัญญูถ้าสำหรับขอฉันนะโยมความรักตัดทิ้งเพราะความรักเป็นเหตุแห่งทุกข์รักมากทุกข์รักน้อยทุกข์สิ้นรักก็สิ้นทุกข์แล้วเหลืออะไรเหลือเมตตาปรารถนาดีซึ่งกันและกันโยมอีกนิดนึงเมื่อกี้มันแวบเข้ามาในใจวันนี้สงสัยไอ้โฉนดที่ฉันเขียนมาคงไม่ได้พูดเลยนี่พูดจากใจแท้ๆนะโยมนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าหลังจากคุณโยมบาทหลวงนะเทศจบนะถ้าตกเหลืออะไรเดี๋ยวฉันค่อยมาที่จริงแล้ววันนี้คุยกันว่าไอ้ที่สำคัญยิ่งกว่าไม่ใช่คำเทศแต่อยากจะมาตอบคำถามโยมมากกว่าเพราะครั้งที่แล้วประโยชน์เกิดที่สูงสุดเนี่ยคือตอนที่ตอบคำถามนะก็อาจจะเป็นช่วงหลังจากนี้นิดหนึ่งเมื่อกี้ฉันแวบเข้ามานะแวบเข้ามาเอาแวบมาแล้วก็แวบไปเลยแวบมาเร็วแล้วก็แวบไปเร็วเมื่อกี้ว่าโยมว่าสัญญามันไม่เที่ยงคนจำไม่ได้แก่แสดงว่าตอนนี้ฉันแก่แล้วเออเอาช่างหัวมันไม่เป็นไรจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ช่างมันอย่าไปเครียดโยมเมื่อก่อนฉันเครียดนะจำไม่ได้เครียดทำไมมันจำไม่ได้ก็มันจำไม่ได้ไปฝืนให้ตายมันก็จำไม่ได้เดี๋ยวท่านนึกออกพูดใหม่นึกไม่ออกไม่ต้องพูดเข้าใจไหมโยมง่ายไหมเนี่ยชีวิตมันง่ายโยมเคยนอนไม่หลับไหมเนี่ยเคยนอนไม่หลับไหมโยมทำไงอ่ะก็ไม่ต้องนอนนอนไม่หลับไม่ต้องนอนแต่ถ้ามันเพลียมันต้องพักผ่อนโยมนอนสบายสบายแล้วบอกกับตัวเองว่ากูจะไม่นอน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 หลับเดี๋ยวหลับเอาจริงๆนะลองใช้ดูแต่ฝากนิดนึงตอนนอนโยมทำท่านี้แล้วโยมจะสบายนะพอหัวโยมถึงหมอนนะแนะนำให้โยมพุทโธ3ครั้งถ้าโยมเป็นศาสนาคริสต์ก็เยซูเยซูก็ได้เข้าใจไหมโยมนะ my god my god ก็ได้หายใจเข้า my ออก god ก็ได้เข้าใจไหมโยมนะถ้าเป็นอิสลามก็อิสลามก็ได้นะขอให้มีคำใดคำหนึ่งที่เรานึกถึงความดีที่เรานึกแล้วเรามีความสุขนะเพราะฉะนั้นพอหัวถึงหมอนแต่อย่างสำหรับฉันเนี่ยพุทโธหายใจเข้าพุทโธ3ครั้งทุกวันก่อนนอนได้ไหมโยมนะฉันไม่เชื่อหรอกทำไมรู้ไหมบางคนเนี่ยพุทครั้งเดียวก็หลับแล้วพุทฉันไม่ว่าโยมถือว่ายังได้นึกถึงความดีเพียงแค่ชั่วงูแลบลิ้นก็ดีแล้วเข้าใจไหมโยมนะแต่พอพุทโธยังไม่หลับโยมทำท่านี้แบมือสองข้างโยมเคยเห็นโยมเคยรดน้ำศพไหมเนี่ยโยมเคยเห็นคนตายแบมือไหมโยมเออแบบนั้นแหละนอนแล้วแบมือสองข้างแล้วพูดเลยว่ากูตายกูตายแล้วบอกกับตัวเองว่าถ้าคืนนี้ตาย10บาทเอาไปได้ไหมโยม10ล้านเอาไปได้ไหมโยมคนชอบเอาไปได้มั้ยโยมคนชังเอาไปได้มั้ยโยมบ้านเอาไปได้มั้ยรถเอาไปได้มั้ยฟันแท็กซี่เอาไปได้มั้ยเนี่ยเอาไปไม่ได้ปล่อยวางแล้วชีวิตโยมจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยนะก็เผอิญว่าเดี๋ยวดูเวลานิดนึงนะก็คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ให้คุณโยมนะบาทหลวงนะพูดเรื่องความรักต่อสักนิดนึงมันหมดโยมได้เทศมันหมดในสมองเนี่ยมันหายไปเลยนะก็ซื่อสัตย์ต่อความจริงหมดเรื่องเทศก็หยุดถูกไหมโยมเออรักตัวเองต้องฝืนตัวเองไหมเนี่ยไม่ต้องฝืนนะวันนี้นะก็ยกแรกนะช่วงแรกอาตมาก็คงจะมาพูดนะแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้คุณโยมบาทหลวงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะย้อนกลับมาที่อาตมาอาจจะสรุปอะไรเพิ่มเติมนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการถามตอบนะก็ขอขอบใจญาติโยมทุกคนนะเจริญพรครับขอคารวะท่านพระอาจารย์ชัยพรซึ่งเราได้พบกันที่พัทยาหลายเดือนมาแล้วนะครับสัก 2-3 เดือน 2-3 เดือนนะครับครั้งที่แล้วก็เป็นท่านพระอาจารย์ได้เป็นคนนำแล้วก็ท่านก็ได้เกริ่นนำถึงเรื่อง
ในลักษณะแบบศาสนาสัมพันธ์เมื่อกี้นี้ได้มีการกล่าวถึงศาสนาคริสต์กับพุทธเนี่ยมีสาระที่เหมือนกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็มีบางตัวอย่างที่อยากจะนำเสนอเหมือนกันเพื่อให้พวกท่านจะได้ติดตามนะก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ได้นำไฟล์ขึ้นนะครับบางตอนก็อาจจะไปเร็วๆนิดนึงนะเพื่อจะได้นำเสนอให้จบในสิ่งที่เตรียมมาครั้งที่แล้วก็ได้นำเสนอนี้ได้นำเสนอที่พัทยานะครับก็ได้ถามผู้เตรียมเหมือนกันว่าเอาของเก่าไหมก็บอกโอเคเพียงแค่ขอให้เน้นในตอนท้ายเนื่องจากทุกท่านที่มาร่วมในงานนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ครองเรือนก็อาจจะเน้นเรื่องความรักสำหรับผู้ครองเรือนอย่างไรบ้างในตอนสุดท้ายขอนำเสนอเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนแรกก็คุยธรรมดาทั่วๆไปถึงพฤติกรรมต่างๆในปัจจุบันที่ท้าทายเราหรือเราจะเรียกในเชิงลบคือมันเป็นปัญหาสัก 3-4 จุดจุดแรกก็คือสิ่งที่เรากระทำอยู่เวลาเนี้ยที่กล่าวถึงเวลานี้มันกำลังตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวต่างๆในโทรทัศน์ในสื่อเราก็จะพบเรื่องตรงข้ามคือความเกลียดชังจริงภาษาไทยเนี้ยมีคำควบกันอย่างเนี้ยนะแยกออกมาสองคำก็ชัดเกลียดและบางทีพูดคำเดียวเนี่ยจะรู้สึกจะแรงดีเกลียดฉันเกลียดเธอหรือฉันชังเธอถ้าเอาสองคำมารวมกันรู้สึกมันเน้นไม่ได้ฉันเกลียดชังเธอรู้สึกมันไม่ออกฉันเกลียดเธอฉันชังเธอพฤติกรรมที่เกิดอยู่เวลานี้ก็เกิดขึ้นแม้กระทั่งในครอบครัวด้วยนะสามีภรรยาวันใดวันหนึ่งมันหลุดปากออกมาแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนชาวบ้านเขาบอกผีผลักถ้าวันใดวันหนึ่งสามีหรือพ่อแม่บอกกับลูกว่าฉันเกลียดเธอนะฉันชังเธอนะเนี่ยอันตรายแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรที่ตามมาเยอะนอกนั้นก็ยังมีคำอื่นๆอีกหมั่นไส้บ้างสะใจบ้างคำว่าสะใจนี่เป็นคำที่มันเหมือนกับพูดแล้วโดนใจทำไมถึงทำแบบนี้สะใจดีทำไมชอบอ่านหนังสือที่มีเลือดกระจายอยู่เขาบอกว่าเห็นเลือดและสะใจดีเด็กๆนะครับแล้วก็มีคำอื่นๆอีกที่ได้เขียนไว้ในนี้คำว่ารุนแรงห้ำหันเข็นฆ่าทำลายแก้แค้นเก็บกดคับข้องใจสิ่งต่างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่นะชนรุ่นหลังประมาณสัก 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกกระหน่ำด้วยสื่อละครน้ำเน่าของไทยเราเนี่ยโอ้อย่างมากๆเลยนะเคยอบรมครู2วันครูก็บอกคืนนี้ขออนุญาตไปดูทีวีหน่อยได้ไหมมันเป็นตอนที่สำคัญก็ขออนุญาตผู้บริหารโอเคไปดูแล้วก็ติดตามเขาไปดูก็จะเป็นเรื่องเช่นตัวร้ายเนี่ยยังไม่มีใครจัดการสักทีนึง2วันมาแล้วรอเวลาจะมีคนไปจัดแจงไอ้ตัวร้ายที่อยู่ในละครเนี่ยและละครเขามักจะทิ้งเรื่องไว้ให้รู้สึกพวกนี้ต้องตามมาดูอีกดูซิจะมีใครจัดการไหมเราอยู่นอกจอก็รู้สึกแหมอยากจะเข้าไปในจอเล่นด้วยแล้ววันหนึ่งก็มีคนจัดการสะใจสะใจความสะใจเนี่ยมันสั่งสมอยู่ในจิตใจของคนยุคนี้ลูกก็จะทำกับพ่อแม่เช่นนี้บางทีสามีภรรยาครูกับเด็กเด็กกับครูเป็นอะไรที่เราทุกคนมีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็หัวข้ออันนี้เป็นหัวข้อที่พูดได้เสมอเพราะเป็นหัวข้อที่จะมาลบล้างตะกอนของความเกลียดของความชังของความสะใจนะครับเราเห็นว่าทุกวันนี้ผู้คนต้องการความรักและโดยเฉพาะรักที่สัมผัสได้และก็เกิดการสับสนนะรัฐบาลหรือใครก็พยายาม
นะให้รักกอดลูกโอบลูกหอมแก้มลูกแต่ธรรมเนียมไทยเราพอโตแล้วก็พ่อแม่ไม่ค่อยกล้าแม่ไม่ค่อยอยากให้พ่อนี่หอมลูกสาวพอโตแล้วกลัวเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปก็ขาดพอขาดก็อยากได้สื่อข้างนอกก็ย้ำเตือนว่านี่ใครๆเขาก็มีรักแบบสัมผัสทั้งนั้นก็เลยกลายเป็นวงจรที่ค่อนข้างจะอุบาทนะครับต้องการแต่ไม่ได้แต่มีสื่อที่ย้ำเตือนว่านี่เธอขาดและในที่สุดเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็ลงเอยด้วยเช่นนี้นะครับความสับสนระหว่างคำว่ารักกับคำว่าใคร่ซึ่งไม่สามารถจะอธิบายตอนนี้รักคำเดียวเนี่ยมันพูดง่ายภาษาไทยเป็นต้นรักเอาลิ้นเนี่ยแตะเพดานแล้วบอกรักทีเดียวก็จบละแต่ว่าจริงไหมลองให้อ่านให้เขียนก็ยากขึ้นนิดหน่อยแต่ร้ายที่สุดคือปฏิบัติความรักไม่ใช่ของง่ายเร็วๆนี้ก็รู้จักคนหนึ่งแล้วก็เป็นกึ่งเป็นรุ่นพี่ของลูกศิษย์คนหนึ่งนะก็เป็นแม่ม่ายก็มีลูกติดคนหนึ่งอายุประมาณ 3-4 ขวบเป็นม่ายมานานก็มีคนติดต่อให้แต่งงานกับคนต่างชาติทุกคนก็อย่าเลยนะเดี๋ยวจะต้องลำบากนะแล้วคนต่างชาติบางทีก็มาแต่งงานกับคนไทยก็อยากจะฝากผีฝากไข่มาใช้ชีวิตกับคนไทยบอกว่ามีอัธยาศัยดีอายุก็เขาเองก็เป็นไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเวลาอยู่กับภรรยาทุกคนก็ห้ามปรามแต่ก็ไม่สำเร็จอยู่ก็ได้4-5เดือนผู้หญิงคนนี้ก็เป็นความดันเส้นโลหิตในสมองแตกทุกคนก็บอกเสร็จแล้วแย่แล้วฝรั่งยังไงก็ต้องหอบเสือกลับบ้านแต่ปรากฏว่าไม่นะครับฝรั่งคนนี้ยังอยู่ต่อยังพยาบาลหญิงคนนี้ยังเช็ดตัวให้ยังพลิกยังทำความสะอาดให้ไปจ่ายตลาดกลับมาทำอาหารยังส่งลูกซึ่งไม่ใช่ลูกตัวนึงไปเรียนไม่ง่ายนะครับถ้าจะปฏิบัติความรักนี่ก็ทุกวันนี้ก็จะมีประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งก็นี่เกี่ยวกับวัยรุ่นก็คงไม่พูดยาวนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเป็นเน้นเรื่องความรักในการครองเรือนคนก็กำลังฉกฉวยโอกาสหยิบยื่นความรักล่อใจเพื่อให้ตายใจและท้ายที่สุดก็คือตบท้ายด้วยต้องการชีวิตเพียงส่วนเดียวไม่ใช่ทั้งหมดครับงั้นก็ตอนนี้นี่คืออยากให้พวกท่านทุกคนเห็นโจทย์ที่พวกเราจะต้องแก้โจทย์ที่เราทุกคนโจทย์ที่ทุกศาสนาจะต้องร่วมกันแก้ถ้าเราไม่แก้โจทย์นี้ภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเวลานี้ก็จะอยู่ในวงจรถ้าเราบอกว่าเป็นวงจรอุบาทมีความสะใจมีความรุนแรงอะไรที่เกิดขึ้นนะครับข้อที่2เนื่องจากหัวข้อบอกว่ารักในต่างศาสนาและท่านพระอาจารย์เดี๋ยวก็จะเน้นไปทางศาสนาพุทธก็ตรงนี้ก็จะเน้นในทางศาสนาคริสต์นะครับก็อยากจะขอแยกนิดหน่อยเพื่อเราจะได้เข้าใจเป็นต้นศาสนาคริสต์มักจะพูดถึงเรื่องความรักและเสร็จแล้วเราอาจจะเห็นนะครับอยากให้แยกว่าศาสนากับศาสนิกคนละประเด็นกันบางทีเราจะอาจเห็นศาสนิกคริสต์ศาสนิกไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แปลว่าศาสนาคริสต์ไม่ได้สอนเรื่องความรักหรือสอนเรื่องความรักและไม่ดีนะครับงั้นก็ตรงนี้อยากจะเหมือนกับออกตัวตั้งแต่แรกถ้าท่านบังเอิญไปเห็นคริสต์ศาสนิกไม่ได้ปฏิบัติความรักก็ไม่ได้แปลว่าศาสนาคริสต์
ม่ได้พูดถึงความรักหรือไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรักนะครับ อยากจะให้ก็ดูข้อ 2.1 นะครับ 2.1 เนื่องจากศาสนาคริสต์เราจัดว่าเป็นศาสนาเทวนิยมเพราะนั้นเราจะมองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตในแนวตั้งมีความสัมพันธ์กับพระเสมออะไรที่เกิดขึ้นความจริงทางพุทธก็เราก็ใช้เหมือนกันหรือเราคนไทยพูดกรรมทั่วๆพรหมลิขิตพรหมลิขิตคล้ายๆว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวเนื่องกับพระเจ้าเบื้องบนนะครับเราจะมองในลักษณะนั้นแม้ทางพุทธอาจจะไม่ได้เด้นมากเราเชื่อว่าพระเจ้าของเราเป็นองค์ความรักนะครับดังที่มีนำมาจากพระคัมภีร์นี้ในหนังสือคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้านะครับสร้างมนุษย์สร้างมนุษย์มาให้มีภาพลักษณ์มีลักษณะเหมือนพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาโดยมีลักษณะของความรักอยู่ในตนเราสังเกตดูนะครับเราสังเกตดูที่พัทยาเราจะมีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเราสังเกตดูลูกที่มาจากพ่อแม่ที่ไม่ได้มาจากความรักเนี่ยมักจะมีปัญหาเช่นตัวอย่างชัดๆเด็กที่เกิดจากแม่ที่ไม่มีสามีท้ายที่สุดก็ไปไว้เด็กกำพร้าเด็กพวกนี้เหมือนกับเขาเกิดมาโดยที่ตัวเขาไม่ได้มาจากความรักเมื่อไม่ได้มาจากความรักก็จะโหยหาต้องการเรียกร้องสำหรับคนที่มาจากความรักบางทีก็ยังเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพอออกมาจากท้องแม่แล้วเนี่ยรู้สึกตัวเองไม่ได้ถูกรักเท่าที่ควรหรือรักแบบผิดๆก็จะทำให้คนนั้นเนี่ยมีอาการเรียกร้องความสนใจอะไรต่างๆนี่ยกตัวอย่างเพื่อให้พวกท่านทุกคนเห็นว่ามนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยถูกสร้างมาให้มีลักษณะของความรักอยู่คือเกิดมาจากความรักและชีวิตจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีคนรักและเมื่อได้รักคนอื่นอย่างถูกต้องนี่คือเราเข้าใจเรื่องความรักของเราเช่นนี้ในเชิงความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยากให้ดูใน 2.2 เลยนะครับใน 2.2 ความรักที่เราเข้าใจกันเนี้ยเราเอาตัวอย่างจากพระเยซูมาเป็นหลักเมื่อกี้นี้ท่านพระอาจารย์ได้พูดถึงมีศาสนาของเราสองศาสนานะครับที่มีสาระคล้ายๆกันก็ครั้งที่แล้วได้เล่าให้ฟังว่ามีท่านมาหลวงคนหนึ่งไปกึ่งๆสนทนาธรรมกับท่านพุทธทาสแล้วก็มา ถึงระยะหนึ่งท่านก็บอกว่าโอ้เราสองศาสนาสอนเหมือนกันสาระเหมือนกันเราก็ใช่หรือเปล่าเรื่องอะไรนะบัณฑิตนั้นก็นึกอยู่ในใจแล้วท่านพุทธทาสท่านก็บอกว่าศาสนาพุทธสอนให้เราเนี่ยเอาตัวอัตตาออกไปพูดง่ายคืออย่าเห็นแก่ตัวนี่คือสาระให้เห็นแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นเคยเห็นสติ๊กเกอร์ที่เขาทำรูปพระพุทธรูปหรือพระพุทธองค์นะครับจะเป็นตัวสอนยาเห็นแก่ตัวเมื่อก่อนนี้เห็นบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่ทราบไม่ค่อยมีใครทำนี่คือสาระที่พระพุทธเจ้าได้อยากให้สิทธิ์ของพระองค์เนี่ยมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนอื่นพอมาถึงตรงนี้ท่านมาหลวงเข้ามาเล่าฟังเอ๊ะแล้วเราจะเหมือนได้ยังไง
ท่านพุทธทาสเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยท่านพูดเป็นสำเนียงไทยๆแต่พูดเก่งนะครับถ้าคนที่รู้จักท่านเรียนเองสนทนาธรรมกับพระต่างประเทศได้ท่านก็ยกตัวอย่างดูกางเขนท่านบอกดูกางเขนเนาะกางเขนเนี่ยจะมีไม้สองอันมันก็มีอันหนึ่งแนวตั้งท่านก็ถามบาทหลวงอย่างเนี้ยมันเท่ากับตัวอักษรอะไรในภาษาอังกฤษนะท่านก็เหมือนกับชวนให้ท่านบาทหลวงคิดท่านบาทหลวงก็บอกก็เป็นตัวไอตัวไอครับเป็นผู้น้อยเพราะว่าต้องตอบกับท่านนะพระผู้ใหญ่ครับตัวไอตัวไอแปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันแปลว่าตัวอัตตาโอ้โหจะต่อยังไงนี่ท่านพุทธทาสจะต่อไงพระเยซูบอกเนี่ยไอตัวไอตัวเนี้ยต้องเอาอะไรเอาไม้มาขีดออกคือทำเป็นอย่างนี้เอาขีดไอตัวอัตตาออกเอาไอตัวอัตตาออกไปเหมือนกันไหมเขาถามว่าท่านบอกเหมือนโอ้โหสุดยอดเลยท่านบอกว่าเหมือนครับตรงเป๊ะเลยครับพระเยซูก็กางแขนออกต่อและพระองค์ก็ความรักของพระองค์ท่านก็คือให้แบบไม่มีเงื่อนไขให้แบบไม่มีข้อแม้ให้แบบไม่มีอะไรที่จะหมกเม็ดไว้เลยให้เพราะอยากให้คนที่ได้รับความรักเนี้ยเติบโตหลุดพ้นทางคริสต์ก็เชื่อว่าคนเราเนี่ยมันเหมือนกับถูกอำนาจของบาปของความมืดของซาตานจับไปเป็นทาสเพราะนั้นผมก็พลีชีวิตเพื่อขอพระเจ้าได้โปรดไถ่คนนั้นเราจึงบอกการไถ่กู้เพื่อให้คนนั้นหลุดพ้นจากการเป็นทาสของบาปอันนี้เราก็ต้องคุยกันต่อไปก็แปลว่าพระองค์อยากจะให้ชีวิตของพระองค์เป็นเดิมพันให้พระเจ้าเบื้องบนเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยหลุดพ้นจากการตกเป็นทาสของบาปพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยอยากให้พวกท่านเราพุทธคริสต์วันนี้มาเจอด้วยกันเนี่ยเรามีสาระเหมือนกันเปี้ยเลยในแง่ของความรักรักแท้คือการให้พวกรถสิบล้อเขามักจะมีคำอะไรของเขาเฉพาะนะครับบางทีก็เป็นคำคมๆเจ็บๆนะครับเมื่อก่อนนี้เวลาขับรถไปมักจะมีกระดาษสมุดเล่มๆเพื่อจะได้จดปรัชญาชีวิตของสิบล้อเขาบอกว่าเคยบอกดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้โอ้คมนะแต่ว่าอันนึงที่เขาพูดถึงเรื่องความรักสิบล้อนี่ปกติจอดที่ไหนก็จะมีแม่โขงกงเล่านะไปถามสิบล้อรักแท้คืออะไรสิบล้อบอกรักแท้คือแม่ข้าแล้วก็ต่อทันทีรักรองมาคือแม่โขงแม้ว่าสิบล้อจะกอดแม่โขงเป็นประจำแต่ก็รู้ว่านั่นไม่ใช่รักแท้คือแม่ข้ารักรองมาคือแม่ของรักที่แท้คือรักของแม่ที่ให้ชีวิตอดหลับอดนอนแต่เมื่อวันก่อนนี้ไปเจอแม่คนหนึ่งก็พูดว่าลูกคนนี้ดีทุกอย่างเหลืออย่างเดียวไม่รู้ถึงตีสองนี้ตื่นมาแบบร้องไห้แบบไม่มีเหตุผล ตีสองต้องลุกขึ้นมาร้องไห้เขาบอกเขาไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องยอมตื่นแล้วก็มาเหมือนกับคุยกับลูกคล้ายๆลูกจะฝันเห็นอะไรบางอย่างหรือเด็กเล็กๆนะมันรู้สึกสะดุ้งเห็นภาพอะไรแล้วก็กลัวร้องไห้เสียงวีดออกมาพาไปหาหมอตอนนี้หมอก็กำลังให้การดูแลอยู่นะครับเข้ามาถึงตรงนี้ก็เลยอยากจะบอกกับพวกเราทุกท่านที่พุทธคริสต์เนี่ยเมื่อเราสาระเหมือนกันนะโดยเฉพาะสาระของความรักและบางทีก็อาจจะบอกอะไรสาระของศาสนาก็คืออยู่ตรงเนี้ยทุกวันนี้เรามีปัญหาเพราะว่าเราใช้